ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ได้มาพบกับเกษตรกรนะฮะวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอชนแดนนะครับเดี๋ยวเป็นบ้านอะไรนั้นนะฮะเรามาพบกับเกษตรกรเดี๋ยวให้เกษตรกรเป็นคนบอกกับเราก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยครับฉันนางสาวราตรีกำเจริญค่ะอยู่เพชรบูรณ์ค่ะอันนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับอันนี้บ้านดงศักดิ์ค่ะบ้านดงศักดิ์อำเภอชนแดนเนาะอำเภอชนแดนค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณราตรีนะครับได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ค่ะใช้มานานยังครับคือใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพิ่งลองใช้ปีที่แล้วค่ะคือใช้แล้วได้ผลดีค่ะตั้งแต่ข้าวโพดแล้วค่ะอ๋อคือถ้าเราแล้งคือฉีดแล้วก็ฝักใหญ่อ๋ออันนี้เลยคือเราใช้ข้าวโพดมาแล้วค่ะติดใจตรงข้าวโพดติดใจข้าวโพดเราก็เลยลองมาใช้ถั่วดูขนาดแล้งยังฝักใหญ่ใช่ก็เลยมาลองกับใช้กับถั่วเห็นข่าวว่าปีที่แล้วเห็นใช้แต่เพาะสูตรหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคือคิดว่าสูตรหนึ่งดีแล้วค่ะปีนี้ก็เลยเอาสูตรสองมาลองใช้ดูครับคือสูตรหนึ่งเราก็ว่าดีแล้วเราก็ลองมาใช้สูตรสองดูก็คือดียิ่งกว่าปีที่แล้วฝักใหญ่ฝักใหญ่ดีแล้วสูตรหนึ่งเนี่ยคุณใช้ตอนไหนครับคือสูตรหนึ่งเราใช้ตั้งแต่ตอนถั่วได้ประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์อ่ะเราฉีดประมาณ 2-3 ครั้งค่ะอ๋อก็คือตอนฉีดนี่เราใช้ยังไงฮะผสม5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะคือมันใช้น้อยค่ะสูตรหนึ่งเราใช้น้อย5ซีซีเองค่ะ5ซีซีแล้วก็ฉีดพ่นแล้วเป็นไงครับตอนที่เราฉีดสูตรหนึ่งแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็นไงถั่วคือทำให้ถั่วโตเร็วค่ะใบเขียวต้นแข็งแรงครับผมแล้วจากเราเปรียบเทียบกับจากที่เราเคยใช้ตัวอื่นมาเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงครับคือตัวนี้ได้ผลไวกว่าค่ะก็เหมือนทำนองว่าฉีดเช้าเขียวเย็นอะไรเงี้ยค่ะคือจะได้ผลดีให้ผลดีการเขียวกันอะไรนี่เราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมเห็นชัดเจนเลยค่ะแล้วสูตรหนึ่งเราฉีดประมาณกี่เที่ยวครับ3ครั้งค่ะ3ครั้งนะฮะตอนฉีดสูตรหนึ่งเราใส่อะไรไปด้วยไหมไม่ได้ใส่ค่ะใส่นุชฟอร์ไลท์ตัวเดียวพวกยาฆ่าแมลงคือถ้าสมมติว่าถ้ามีแมลงกวนเราก็ใส่บ้างประเภทยาหนอนยาหนอนรักษาหนอนแต่คือฮอร์โมนเราจะใส่อย่างเดียวค่ะนุชฟอร์ไลท์อย่างเดียวอ๋อก็คือจริงๆแล้วการฉีดถั่วเนี่ยเราก็ดูแลตรงตั้งแต่ว่ามันเป็นหนอนไหมอะไรไหมใช่ค่ะถ้าเป็นหนอนเป็นอะไรเราก็ฉีดป้องกันด้วยป้องกันบวกกับนุชฟอร์ไลท์ด้วยตัวเล็กๆก็มีสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งใช่นะครับแล้วมันใช้เยอะไหมคือเราเห็นแล้วอุ่นใจไหมเราใช้น้อยๆเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือครั้งแรกก็ไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่แต่พอเราฉีดครั้งแรกคือเรามั่นใจแล้วค่ะว่าใช้ดีขนาดใช้น้อยก็ยังได้ผลดีขนาดนี้อ๋อมันเขียวมันอะไรคือความรู้สึกของเราอะนะใช่ค่ะมันคือมันเห็นได้ทันตาว่าเรามาฉีดวันหนึ่งอีก2วันเรามาดูเจริญเติบโตขึ้นกว่าเขาเยอะอ๋ออย่างที่เราเห็นเนี่ยผมมันติดเก็บภาพไปแล้วนะครับเพราะตอนเล็กมันก็เขียวอย่างที่เห็นเนี่ยนะนะครับเอาแล้วสูตร2เราไปฉีดตอนไหนครับคือสูตร2เราจะฉีดตอนกำลังออกดอกค่ะบัวกำลังเริ่มใกล้จะออกดอกอะไรอย่างเงี้ยออกดอกออกจันนะอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ใช้เยอะไหมฮะก็ใช้เหมือนกันค่ะ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกันให้เหมือนกันแล้วก็ฉีดพ่นทั่วไปนะฉีดพ่นปกติค่ะแล้วสูตร2นี่เราใช้ไปคือตอนออกดอกมันออกดอกดีไหมออกดอกดีค่ะชูช่อดีด้วยค่ะคือการแตกช่อแตกอะไรเนี่ยใช่ค่ะดอกก็ใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ฝักมันก็เยอะไงคะคือมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นกว่าเก่าก็เหมือนอย่างที่เราเห็นในภาพนะเหลืองไปหมดทั้งทุ่งเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้เราที่เรามาฉีดนี่ที่เรามาถ่ายวันนั้นเนี่ยฉีดไปกี่เที่ยวแล้วเนี่ย2ครั้งค่ะ2ครั้งนะฮะโอ้โหเคยเห็นภาพก็เห็นนะดอกเต็มทุ่งไปหมดเลยนะครับอันนี้ถ้าถือว่าเราเคยใช้กับสูตรหนึ่งมาปีที่แล้วไม่ได้ใช้สูตรสองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงยังไงคือเปลี่ยนแปลงคือมันจะดกกว่าเก่าแล้วก็ฝักยาวเม็ดใหญ่ฝักยาวเม็ดใหญ่ดกกว่าเก่าใช่นะครับปีนี้เลยมองไปดำทั้งทุ่งเลยดีมากมากเลยเนาะแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าถ้าถั่วเราดีอย่างเงี้ยนะครับมันตัดแตกแขนงดีไหมฮะอย่างเงี้ยดีค่ะคือกิ่งก้านสาขาแตกเยอะมากแตกเยอะมากกว่าปีที่แล้วก็กิ่งมันเยอะสาขาเยอะขึ้นมันก็จำนวนถั่วเราก็ได้มากขึ้นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วปีนี้กะว่าเป็นยังไงเรียนดีอย่างเงี้ย
เมื่อปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีที่แล้วทำ23ไร่ก็23ลูกอ๋อเป็นลูกนะค่ะคือนับกระสอบกันเลยนะคือมาตรฐานนะนะใช่แต่ว่าแล้วปีนี้คิดว่าจะได้เยอะกว่านั้นไหมปีนี้น่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วแล้วถั่วปีนี้เป็นไงสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วไหมอะไรไหมดกกว่าปีที่แล้วเยอะค่ะประทับใจเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยนะครับในฐานะที่เราใช้มาเข้าปีที่3แล้วเนาะใช่ค่ะพอใจในสินค้าไหมพอใจค่ะแล้วคิดว่ามันแพงไหมตอนเนี้ยไม่แพงค่ะไม่แพงเลยนะในการลงทุนเนี่ยนะฮะจากแต่เราเคยเหมือนว่าเราเคยใช้ตัวทั่วๆไปมาเนี่ยคืออันนี้ลงทุนเยอะไหมถามว่าลงทุนเยอะไหมมันก็คุ้มค่ากับราคาค่ะคือเราใช้น้อยแต่ว่าได้ผลดีหลักใช่คือมันเราใช้น้อยคือเราเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็จริงขวดนึงเนี่ยครับคือเราใช้ได้ตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นยันเก็บเกี่ยวคือประโยชน์ของมันคือปีที่แล้วเนี่ยเราใช้สูตรหนึ่งเนี่ยขวดเดียวเรายันเก็บเกี่ยวปีที่แล้วใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวเลยยังได้ผลดีพอดีปีที่แล้วเราไม่ได้มาติดตามนะครับก็เลยข่าวว่าเกษตรกรบอกโอ้ใช้ดีมากเลยตามไปซื้อที่ศูนย์เลยนะครับทีนี้เราก็เลยบอกแนะนำให้ใช้สูตรสองด้วยนะครับจากการเปลี่ยนแปลงใช่พอใจแล้วนะนะครับปีนี้ก็คงจะได้มากกว่าเดิมใช่ค่ะนะครับแล้วต่อไปจะใช้อีกไหมเนี่ยใช่ค่ะนะเห็นข่าวว่าจะทำกระเทียมหอมใช่ค่ะเราก็จะใช้สูตรหนึ่งนะครับใช้สูตรหนึ่งตั้งแต่เล็กใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับทัวร์ปีนี้สมบูรณ์มากๆบอกกับท่านผู้ชมทั่วประเทศยังไงความสนใจตรงนี้คือฝากหน่อยฮะคือใช้แล้วดีค่ะฝากใจได้ผลผลิตดีเพิ่มปริมาณทำให้คุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปคุ้มค่าเลยแล้วมันยุ่งยากไหมในการใช้ไม่ยุ่งยากค่ะคือเราใช้แค่ห้าซีซีเองต่อน้ำ20ลิตรแต่ได้ผลดีคือเห็นผลไวภายใน2วันเราก็เห็นผลแล้วว่ามันแตกต่างขนาดไหนคือใช้แล้วได้ดีค่ะได้ดีนะฮะประทับใจเลยประทับใจนะครับผมลืมถามไปนิดนึงแล้วตัวนี้ได้ใช้ได้ใส่ไหมฮะตัวเคล่าคือเราจะใส่ปนกับสูตร2ค่ะผสมกันค่ะผสมกับสูตร2ใช่ใช้เหมือนกันค่ะเราเลยได้ผลดีค่ะอย่างสมมุติว่าเราทำหอมทำกระเทียมเงี้ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นทำให้ได้ผลดีแล้วเพิ่มปริมาณเยอะค่ะอ๋ออันนี้มีตัวกันเชื้อราได้ด้วยนะครับจะทำให้ออกดอกออกผลลงหัวอะไรสมบูรณ์กับสูตรสองนะฮะนะครับก็ฝากบอกท่านผู้ชมจำเบอร์ตัวเองได้ไหมได้ค่ะเผื่อมีชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรทั่วประเทศโทรมาถามมาให้เบอร์นิดนึงครับขอเบอร์หน่อยค่ะ087ค่ะ312-3473ค่ะครับผมนะครับสำหรับผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคุณลาตีนะครับเกษตรกรตัวอย่างของที่อำเภอชนแดนนี่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับหรือสนใจนะครับเรื่องถั่วอะไรยังไงเนี่ยนะฮะใช้ยังไงหรือว่าประทับใจอย่างไรโทรมาสอบถามคุณลาตีได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลาตีครั้งนะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามชมวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างนะฮะอันนี้เขาติดตามมาเข้าปีที่3แล้วก็ยังใช้นูตโฟไลท์นะครับวันนี้ปีนี้มั่นใจนะครับในแปลงตัวที่ดำตรงนี้ก็คือจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะครับเนี่ยจะเก็บเกี่ยววันที่10เนี่ยค่ะ10ตุลาที่จะถึงนะคะครับนี่ก็เป็นความประทับใจนะฮะจากปากจากใจเกษตรกรนะก็ฝากท่านผู้ชมลองใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ